พื่อเพิ่มศักยภาพของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วยการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่3และ4เพิ่มเติมทอท.ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพและความคิดเห็นของประชาชนโดยได้ดำเนินการกระบวนการรับฟังความคิดเห็นข้อ1และได้ลงพื้นที่ตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นข้อ2ในพื้นที่ไปแล้วและได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างดีซึ่งนำไปสู่การทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโดยในวันเสาร์ที่20กันยายน2557นี้ทอท.จะดำเนินการจัดเวทีค.3เพื่อนำเสนอร่างมาตรการและผลการศึกษาในด้านต่างๆพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะนำไปปรับปรุงผลการศึกษาให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ต่อไปมาร่วมคิดร่วมสร้างและร่วมพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประโยชน์ของเราคนไทยทุกคน